ูจะหายนะครับง่ายๆกับผมง่ายๆไปทุกเรื่องพอสังเกตฟิลลิ่งคำว่าเจ็บปวดนี่คือเจ็บนี่คือเจ็บปลายเข็มนี่คือเจ็บถ้าปวดมันอยู่ภายในเลยปวดกล้ามเนื้อตัวที่เป็นกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นปวดกระดูกนะนั้นปวดแน่นอนนั้นความปวดคืออาการอาการที่ว่าคือความรู้สึกนั้นคอยดูอาการที่ว่านี้จะหายไปนะครับดูสิไม่หายอ้าวจากหนักเป็นเบาก็ว่าได้ระบบประสาทนี่นะผมเรียกว่าไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าเสียงก็มีสองประจุที่รู้จักกันดีลบกับบวกของผมไม่ลบไม่บวกครับมันเป็นซีโร่มันเป็นอยู่ตรงกลางระหว่างลบบวกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับไหลมาสู่ตรงกลางนะครับเหมือนกับเทน้ำจากกระป๋องสูงเหวจะเป็นลักษณะนั้นจะไหลออกแบบนี้ขอโทษครับไปสวยไปนะครับโทษครับผมหลายแอคชั่นมากนะครับโทษผมจะมีหลายบทเติบไปแล้วครับนั่นเอาละโดยตรงซะหน่อยเอ๊ะทัชชิ่งทัชชิ่งโทษครับโทษครับครับครับถามว่าอุ๊บนี่แน่พ่อครับพ่อครับฮะถามว่าขยับดูครับโอ้ฮะโอเคดีนะแล้วก็คำถามย้อนไปทีนึงว่าเฮ้ยก็มีอยู่แค่นี้อะไรกันเฮ้ยศิลปศาสตร์หรือเปล่าไปเล่นบนหรือเปล่าเมจิกไหมเนี่ยก็พยายามจะบอกให้รู้ว่าฟิลลิ่งความจะเป็นฟิลเลอร์แอปพลิเคชันบายยอร์เซลจบเขานี่คือมันมาถึงยุคนี้แหละยุคมนุษย์จะต้องรู้จักตัวเราเองโดยตัวเราเองชัดเจนดูที่ว่าใครแล้วครับเป็นลีดเดอร์มันหาลีดเดอร์ไม่เจอแล้วลีดเดอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เป็นไอดอลที่เป็นแบบคนบ้านเรามันหาไอดอลไม่ได้ไม่ได้เลยทำท่าจะมีก็ไม่มีเด็กก็เลยไม่รู้จะเกาะเด็กก็เลยไปเกาะไอดอลพวกนักแสดงไปกันใหญ่เลยครับท่านไปกันใหญ่เลยจะห้ามคนอาเสรีภาพต่อฉะนั้นมันต้องมีมนุษย์ไอดอลขึ้นมาโอ้ยนักบวชตรงนี้นักบวชไม่เป็นนักบวชไม่มีไอดอลอย่างนั้นไม่มีไปยากเดินยากมากนักการเมืองก็ไม่มีนักปกครองก็ไม่มีปกครองผมต้องบอกระดับประกาศวนะนักปกครองต้องตรงนั้นนะ
หาไม่เจอเลยปลากระทรวงนี่ผูกคอตายเงี้ยเห็นไหมฆ่าตัวตายเงี้ยเห็นไหมครับยังไม่นับอะไรนับตัดสินอัตคดีก็มันไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับมันไปหลายเพิ่มมากครับท่านจะอยู่ยังไงกันเด็กๆต่อลองคิดให้ยาวเพราะว่านั่นคือสัตว์ประจำโลกเลยมนุษย์ถ้าไม่มีหลงเหลืออยู่ก็ผมไม่รู้แล้วครับผมเองผมไม่แคร์ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมคือใครสิ้นสุดการเกิดผมสบายๆอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าหมดชีวิตนี้ไม่มีใครเผาผมได้หรอกผมไม่มีใครเผาผมแน่นอนผมจะรู้สึกตัวถึงวันนั้นจะบอกด้วยที่อยู่ตรงไหนหาเองมาแล้วกันจะบอกที่อยู่ถึงเวลาผมเชื่อมั่นนะว่าจะมีที่แต่เธอมีสิทธิ์เผาได้ไหมไปทำไมทำไมผมคิดอย่างนั้นก็อยากจะไม่รู้นะนานนะเอาล่ะส่วนนั้นมันไปละกี่เปอร์เซ็นต์ครับเหลือกี่ลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไหมไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วโอเคครับต่อไปก่อนfollow ไปอย่างอื่นนี่เอาล่ะเรื่องมีปัญหาคือเรื่องนี้สังเกตตา before after ไอ้ที่เขาว่าต้อกระจกเราบอกว่ามันฝ้ามัวเขาว่าต้อกระจกต้อหินต้อลมเราบอกว่ามันฝ้ามัวน้ำตาไม่มาก็ตาแห้งเอาหยอดยาเทียมอีกน้ำตาเทียมไม่ต้องครับโทษครับแค่นี้ผมเจตนาไว้เล็บนะครับสาบไปจะได้ช้อนใช้ได้เพราะว่าฟิลลิ่งมันพวกนี้ผมไม่ใช่อุปกรณ์ใดมาช่วยเขาเพราะตรงนี้เองต้องการฟิลลิ่งซะมากกว่าอะไรก็ช่วยฟิลลิ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นต้นก็กระจกก็เห็นสเกลมันจะเบาชี้สามารถด้วยนะครับจะเริ่มพร้อมกันป้าถอดป้าไม่เจ็บเนาะไม่ถอดป้าปึ๊บเรื่องสมองต้องศึกษากันใหม่หมดตะวันตกผิดหมดเลยครับเรื่องสมองซีกขวาคือเหตุผลซีกซ้ายคืออาร์ตคนละเรื่องเลยครับจะบอกให้ชัดไปทางไปผมมันจะขวาหรือซ้ายก็ตามแต่ซ้ายดีขวาไม่ดีก็ได้กันออกมาทางก็มันดีกับไม่ดีผมจะออกมารูปแบบนี้ทูตอรี่ทางสมองเขาพูดถึงกันผมเรียกว่าหลุมดำนะครับในสมองโทษครับป้าครับถามว่าลืมตาได้เลยครับกระพริบเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บแล้วคำตอบที่ออกมาถามว่าสว่างไงครับสว่างพระสวรรค์ compare before after ด้วยการอ่านตัวหนังสือต้องใส่แว่นตามปกติอ
อ่านได้ครับขนาดนี้ครับเขาแปลว่ากลับสู่ภาวะปกติต่อไปเขาว่าต้องกระจกเราว่ามองไม่ชัดชัดซะแล้วของเขาผิดหรือถูกไม่รู้อย่าไปวินิจฉัยแล้วมันทะเลาะกันเราเป็นตัวตั้งดีกว่าเขาว่าเป็นต้อเห็นให้ยอตาตลอดชีวิตเนี่ยคำพวกนี้เอามาล้อกันนะเอามาล้อกันล้อกันไปเถอะล้อไปล้อมาล้อมาเดี๋ยวก็เจอความจริงผมก็ล้อไปล้อมาตามวิธีของผมในการบูชาโอเคไหมครับโอเคทั้งหมดแล้วดีใจด้วยครับรูปร่างดีมากครับไม่มีมากเกินไปใครมันก็ยามองเห็นเป็นปกติมันจะมีอะไรก็ตามใบยาวุฒิเข้ามาหน่อยนึงนะครับถ้าหากเป็นการให้คะแนนถามว่าคะแนนเต็มร้อยได้กี่คะแนนครับพี่กี่เปอร์เซ็นต์80แล้วเท่าไหร่นะ80มันบอกได้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดเด็ดขาดวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องชั่งตวงวัดฟิลลิ่งทำไม่ได้แต่มันเป็นเนเจอร์ผมจะยึดเนเจอร์หรือว่าจะยึดซานทีเนี้ยตามใจสิครับแต่ผมปฏิเสธซานอยู่วันข้ามเนี่ยแต่ผมก็เรียนรู้มันนะเพราะมันใช้มันอยู่เวลาใช่ไหมครับไม่เรียนรู้มันเดี๋ยวไม่ใช่มันได้สนุกเลยนะที่ว่าจะถือโดยบทบาทเรื่องอะไรก็ทำยินดีครับผมโอเคจบข่าวครับถวายเนี่ยโอเคได้ทำยินดีครับรู้สึกอะไรหรอกโอเควางเลยป่ะวางซ้ายไปเลยวางซ้ายนี่